สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนครูฟ้าวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่สองเดือนอะไรคะเดือนตุลาคมปีพศอะไรคะปีพศสองห้าหก ปีคศอ,อ,อะไรคะปีคศสองศูนย์สองสามค่ะค่ะเมื่อวานนี้วันอะไรคะเมื่อวานนี้วันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่คะวันที่หนึ่งค่ะผู้หญิงรีบเขียนนะคะเดือนอะไรคะเดือนตุลาคมปีพศอ,อ,อะไรคะปีพศสองห้าหกหก ปีคศอ,อ,อะไรคะปีคศสองศูนย์สองสค่ะค่ะพรุ่งนี้วันอะไรคะพรุ่งนี้วันอังคารวันที่เท่าไหร่คะวันที่สาเดือนอะไรคะเดือนตุลาคมปีพศอ,อ,อะไรคะปีพศสองห้าหก ปีคศอ,อ,อ,อะไรคะปีคศอส,อสองศูนย์สองสามค่ะค่ะตอนนี้เวลากี่โมงคะครูฟ้าตอนนี้เวลาสามดูบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงวันนี้เขียนแบบโอ้โหเลยค่ะนะคะบ่ายสามโมงกี่นาทีคะครูฟ้ายี่สิบแปดนาทีค่ะ เอ้ยห <58 S 1> <บ>้าสิบแปดนาทีบ่ายสามโมงห้าสิบแปดนาทีอ,อ๋อ<ม>ก็เป็นเวลากลางวันนะคะอืมเป็นช่วงบ่าย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 แบบนี้เนี่ยรู้สึกอะไรคะครูฟ้ารู้สึกว่าง่วงวนอนครูฟ้า แล้วก็ใช่บ่ายง่วงนอนใช่ค่ะง่วงนอนก็ไปนอนสิคะไปที่เตียง <ไป S 1> โอเคค่ะแล้วก็ไปนอนก่อนนะคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ค่ะครูฟ้าตอนนี้ครูฟ้าต้องอยู่กับครูหญิงก่อนยี่สิบนาทีค่ะครูฟ้าครูหญิง อะไรเถือง่วงนอนไม่เป็นไ,ไรค่ะครูฟ้าง่วงนอนอยากจะนอนใช่ไหมคะใช่ค่ะ ไม่ได้นอนแล้วมีคนมาคุยด้วยเห็นไหมให้อยู่กับครูหญิงไม่เป็นไรค่ะครูฟ้าถ้าครูฟ้าง่วงนอนวันเนี้ยวันเนี้ยยี่สิบนาทีที่ครูฟ้าอยู่กับครูหญิงเนะี่ยครูฟ้าจะไม่ง่วงนอนค่ะนี่เหรอทำไมเอ้วันนี้ครูหญิงเนะี่ยมีเกมมาเล่นกับครูฟ้าครูฟ้าเนะี่ยต้องใช้ อันนี้อะไรคะครูฟ้าเหมือนผีเสื้อนะคะท่านวาดอะไรก็คือไม่โอเคนะคะครูฟ้าไม่มีความแอบสแตรตเลยนะคะนีอะไอันนี้ครูฟ้าอ่าแล้วก็นี่ครูฟ้าทำไมต้องให้ครูหญิงวาด ทำไมเหมือนผีเสื้อ,อเหรอคะเขาเป็นยังไงอย่างนี้เหรออ่าเนี่ยอาราสมองหรือเปล่าครูหญิงใช่ค่ะอันนี้กอนเมกครูหญิงก็ไม่เคยเห็นสมองครูฟ้าที่อยู่ข้างในนี้ไง ครูหญิงไม่ได้มีมีดใช่ไหมมีมีดแล้วก็มาผ่าหัวครูฟ้าใช่ครูฟ้าเนี่ย<ม>ต้องใช้สมองแล้วก็<ม>คิด<ม>เพราะว่าวันนี้ครูหญิงมีเกมมาเล่นกับครูฟ้า<ม>แต่อาจจะไม่ได้เป็นโอเกมเกมในคอมพิวเตอร์แต่ว่าเกมวันนี้เนี่ยครูฟ้าต้องฟังที่ครูหญิงพูดแล้วก็ต้องคิด ทำยังไงถึงจะไม่ตายคล้ายๆ survival game มไหมคอมพิวเตอร์เขามี survival game มปะอเขามีค่ะเซอร์ a วเกนะคะฟ้าก็เล่นอยู่ฮาครูฟ้าเนี่ยเขาเก่งนะคะเขาเป็นคนที่ survival ได้ในทุกทกที่นะคะนักเรียนอืมมาดูค่ะครูฟ้านี่นะคะผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาชื่อว่า คุณจอรน J O S N J <g> O S N คุณจอนเขาเป็นฝรั่งเหรอคะเขาเป็นฝรั่งสิครูฟ้าดูผมเขาสิคะือไทยก็เปลี่ยนได้นะผมสีดำก็เปลี่ยนได้เขาเป็นฝรั่งค่ะเขาชื่อว่าคุณจอร์นคุณจอรนเนี่ยเขาลงเขาตกลงไปอยู่ในหลุมอันนี้คือหลุมนะคะที่ลึก มากมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคุณจรเนี่ยนะคะเขาก็อยู่ตรงนี้แหละอืมเขาก็อยู่ข้างบนหลุมเนี่ยแหละคะ่ะแต่มีคนไม่ดีเป็นคนไม่ดีหนึ่งคนเนี่ยนะคะก็ผลักจรเนี่ยก็เลยตกลงมาอยู่ในหลุมอืมอมคนไม่ดีดคนนี้เป็นอะไรคะครูฟา้าคนไม่ดีเหรอคะ นี่เรากำลังจะาหาคนไม่ดีหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หาคนไม่ดีค่ะอคืจอจรนตกอยู่ในหลุมอย่างเงี้ยครูฟ้าเราจะหาคนไม่ดียังไงเราจะต้องขึ้นสิคะครูฟ้าเราอยู่ในหลุมแบบนี้เราจะต้องคิดว่าทำยังไงเราถึงจะขึ้นไปข้างบนได้จะได้ไม่ตาย เพราะ hmm. ดูจากที่นี่ใช่ไหมคะคิดว่าไม่ค่อยมีคนเดินมาไม่มีรถขับผ่านถ้าจรเนี่ยตกอยู่ในหลุมแล้วก็ตะโกนว่าช่วยด้วยช่วยด้วย hmm. ช่วยด้วย hmm. ไม่มีใครได้ยินไง oh. จอนจะต้อง hmm. ทำยังไงที่เขาจะไม่ตายแล้วก็ขึ้นไป hmm. บนหลุมได้ แต่ครูฟารู้ไหมว่าคนไม่ดีคนนี้ยเนี่ยนะคะมิสเตอร์อันนี้ชื่อจอนอันนี้ชื่ออะไรเดียะอืมเจมจอนกับเจมก็อย่างเงี้นักเรียนที่ชื่อเจมดูวีดีโอบอกใจเลยผมเป็นคนไม่ดีเหรอเอา้าก็จอนกับเจมใช่ไหมคนไทยก็มีชื่อชื่อเยอะๆที่เราได้ยินใช่ไหมคะมิสเตอร์เจมเนี่ยนะคะก็ผลัก จอนนี้เป็นจอรนใช่ไหมบ e ฟ o r e นะคะแล้วก็ตกลงมาในนี้แต่ไม่ใช่แค่นั้นนะเจมบอกว่าจอนนายอยู่ข้างล่างใช่ไหมเดี๋ยวอีกห้านาทีฉันเนี่ยจะมีสายยางใช่ไหม mm. แล้วก็น้ำจะใส่น้ำลงมามีน้ำใช่ มีน้ำมีน้ำเดี๋ยวอีกห้านาทีเจมส์เนี่ยจะใส่น้ำลงไปในหลุมเห็นไหมมันไม่ใช่แค่ว่าวคุณจะตกไปอยู่ในหลุมแล้วจะทำยังไงไม่ตายนะคะผู้หญิงมันก็ดีสิใส่น้ำลงมาเราก็ว่ายน้ำขึ้นไปไงอ่าใช่แต่จอนเนี่ยจอน ว่ายน้ำไม่เป็นครูฟ้าว่ายน้ำเป็นใช่ไหมคะเป็นค่ะครูฟ้าว่ายน้ำเป็นนะคะครูหญิงเนี่ยเหมือนจอรค่ะครูหญิงก็ว่ายน้ำไม่เป็นออแล้วเราต้องว่ายน้ำ่างนี้เหรออ,อืมแต่จรนเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นไงจรก็เลยกลัวมากๆ ถ้าเจมเนี่ยเอาน้ําใส่ลงมาน้ํามันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมจอรน uh huh. ก็อาจจะไได้อจอนเขาก็เขาก็ไม่ได้ยืนรอเฉยๆหรอกคะ่ะครูฟ้า uh huh. ในระหว่างที่ยังมีเวลาห้านาทีใช่ไหมเพราะว่าเจมบอกว่าอีกห้านาทีอืม uh huh. ถึงจะใส่น้ำใส่น้ำ ลงมาจอนเนี่ยก็มีเวลาห้านาทีเขาก็เลยมองมองไปรอบรอบหลุมคูฟ้าอ่านออกนะคะฟ้าอ่านออกนักเรียนอ่านไม่ออกนะคะแล้วเนี่ยไเอาขญิงขีดออกนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะคิดว่าอะไรนี่จอนเนี่ยนะคะเขาก็เลยมองไปในรอบรอบในหลุมใช่ไหมเพราะว่าเราไม่อยากตาย เราก็จะคิดว่าทำังไงจะหนีแล้วก็ขึ้นไปบนหลุมได้ก็ต้องมองว่าเอ๊ะมีอะไรที่จะช่วยเราได้บ้างก็อ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีเชือกนี่เชือกหนึ่งเส้นอยู่ตรงนี้นะคะเชือกเส้นนี้เนี่ยนะคะยาวเชือกนะหนึ่งจุดเมตร คือเมตรมันอาจจะแบบยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นฟุตมาก่อนไงแต่คนไทยไม่เข้าใจฟุตนะคะฟุตฟีดเนี่ยไม่เข้าใจเนาะเราใช้เมตรหรือว่าเซนติเมตรหนึ่งจุดแปดเมตรก็คือห <ค entertain. c oughs> นะึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรเนาะอืมเจ้าสีอะไรเนี่ยจะได้มองเห็นทชัดนะคะสีที่ไม่ใช่สีดำโอ้ oh, สีแดงเห็นชัดค่ะคุณิง ไ,ไหมคะโอเคเออพี่เอ็มต่อนะขอบคุณค่ะครูฟ้า180หนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรหนึ่งมีเชือกที่ยาวหนึ่งจุดแปดเมตรหรือว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรแล้วก็สองสองนะคะมีถังน้ำอันนี้นะอันนี้คือถังน้ำนะคะเป็นถังไม้นะคะถังน้ำเนี่ยสูง นี้มันสูงเนาะสูงหนึ่งจุดสองเมตรนะคะหรือว่าเท่ากับหนึ่ร้อยยี่สิบเซนติเมตรอัน,นี้ถังน้ำแล้วก็สามสามก็คืออันนี้นะคะที่นักเรียนเห็นอยู่อ,อันนี้คือเขาเรียกอะไรนะตู้ตนิรภัย เออตู้เซฟนะคะขอบคุณค่ะตู้เซฟนะคะตู้เซฟนี่หนักอยู่เหมือนกันนะตู้เซฟเนี่ยนะคะสูงเก้าสิบเซนติเมตรอืมก็คือไม่ถึงหนึ่งเมตรเนาะเก้าสิบเซนติเมตรนะคะแล้วก็จอนเนี่ยจอสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรก็คือเท่ากับเชือกเนาะเท่ากับเชือกถ้า เชื่อกออกมาก็คือสูงเท่ากับจอรอันนี้คือมีของอยู่สามอย่างแล้วก็หลุมนะคะหลุมเนี่ยหลุมเนี่ยลึกเท่าไหร่เนี่ยอา้าวเท่าไหร่หกเมตรเคควงหาไม่เจอขอโทษทีนะคะก็เลยนานไปหน่อยหกเมตรหรือว่าหกร้อยเซนติเมตรถูกปะ อ่าถุน mm. เนี่ยนลึกหกเมตรนะคะแล้วก็มีของให้ช่วยสามอย่างก็คือมีเชือกมีถังน้ำมีตู้เซฟที่ความยาวความสูงจะไม่เท่ากัน mm. ของพวกนี้เ่ยจะช่วยให้จอนเนี่ยนะคะขึ้นไปบนปากหลุมได้ใชไมจอนก็ต้องใช้ของ แล้วก็ช่วยตัวช่วยตัวเขานะคะให้ขึ้นไปแล้วจะทำยังไงถ้าเป็นครูฟ้านี่ครูฟ้าเป็นจอนอุ้ยอะไรคะเนี่ยครูหิงอ่าลบเอาตัวเลขเอาตัวเลขให้ครูฟ้าดูแล้วกันครูฟ้าจะได้เข้าใจเนาะอ่าครูฟ้าจะทำยังไงจะใช้อะไรที่จะช่วยให้ครูฟ้าเนี่ยขึ้นไปข้างบนได้จาก ตัวช่วยก็คือมีเชือกมีถังน้ําแล้วก็มีตู้เซฟทำยังไงล่ะเราก็ไม่รู้ <ทำ S 2> นะคะนักเรียนใช่ค่ะครูหญิงดูครูหญิงก็ไม่รู้หรอกค่ะแต่นี่คือเกมของครูหญิงนะคะครูหญิงก็เลยรู้ไงคะรู้แล้วเชือกมัดกันแล้วก็ผูกคอนะคะ <laughs> ฟ้ไม,ไม่ได้ให้จอ,อาตายค่ะคุณจอ,นจอนเนี่ยต้องเอาเชือกเอาเชือกหรือว่าถังน้ําหรือว่าตู้เซฟเนี่ยทาให้ตัวเองเนี่ยขึ้นไปข้างบนเพราะว่าเดี๋ยวอีกห้านาทีน้ําจะลงมาแล้วครูฟ้าแบบเอาชือกผูกก็ตายเลยไม่ได้ค่ะชื่อว่าเกมเ u ซอร์ไวลนะคะจอต้องหนี หนีจากหลุมขึ้นไปถ้าทำยังไงให้ตายไม่ต้องทำอะไรก็ได้ค่ะรอห้านาทีเดี๋ยวน้ำลงมาเอก็ตุยกูฟ้าจะทำยังไงอืมฟ้าก็ลองคิดสิว่าตู้นิรภัยเนี่ยมันสูงเท่าไหรทางน้ำสูงเท่าไหร่จอนสูงเท่าไหร่เชือกยาว เท่าไหร่แล้วก็หลุมลึกเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะคุณพาไม่คิดเรื่องแมทติกนะคะคุณพ่าลังคิดว่าจะทำยังไงเออก็ได้นะบางคนชอบคิดเป็นเลขใช่ไหมเอ๊ะถ้าเราเอาถังมาวางตรงนี้เราก็จะได้ประมาณสองจุดเจ็ดเมตรใช่ไหมอ่า แล้วก็จอนขึ้นไปอยู่ตรงนี้ก็บวกไปหนึ่งจุดแปดเป็นเท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสี่สิบห้าสี่จุดห้าเมตรแต่หลุมลึกหกเมตรเลยนะย้ายแค่สี่จุดห้าก็ยังขึ้นไม่ได้เชื่อกทำอะไรได้เอาก็นี่คือคนที่คิดเป็นเลขไงคะเอามาบวกเอามาบวกเอามาลบ ันทํายังไงแต่ครูฟ้าเนี่ยไม่นะคะครูฟ้าคิดว่าทำยังไงครูฟ้าจะทำยังไงอะคิดออกไหมเราก็ต้องเอามาต่อกันนะคะนะักเรียนถ้าเรามีสองอันนะคะเอามาต่อกันก็คือเอาถังมาต่อไว้ข้างบนเขาเรียกอะไรเอาถังมาวางไว้ข้างบนตู้ไหมหรือเอาตู้ตมาวางไว้บนถังนะคะตู้มันหนักไงตู้ใช่ตู้มันหนัก แล้วเราก็ขึ้นไปยืนจอนอ่าแล้วมันยังไม่แล้วก็เอา <นะ S 1> เชือกอะไระอ๋อเอโอเคโอเคเชิญค่ะเชิญค่ะเอาเชือกทำอะไรคะไม่คอนะเอาเชือกผูกคอเอาเชือกเกี่ยวไว้กับหินไหมแล้วเราก็ปีนขึ้นไปไหมล่ะแล้วคุณมองเห็นนะคุณจะมองเห็นหินข้างบนไหมก็โยนไปก่อนน,นะคะนักเรียน อาเหมือนอินเดียนาโจนวะหมแลาโจนหรือว่าแบทแมนไหนก็ทําได้เราก็ทําได้นะไม่ได้เหรอได้เอาแล้วแต่ครูฟ้าเลยค่ะอย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าคิดประมาณนั้นนะอ๋อครูฟ้าก็คิดว่าโอเคเราก็ต่อกันแล้วก็เอาเชือกเอาเชือกโยนไปเกี่ยวหินเอาไว้ล็อกใช่ไหมแล้วก็ปีนเชือกเพราะมันอแค่นิดเดียวเองนะเพราะว่าทั้งจอ ถังน้ําแล้วก็ตู้เซฟป่อกีนนี่มันเท่าไหร่นะครูหญิงบวกเอาไว้อะสี่จุดห้าวะสี่จุดห้าสี่จุดห้าเมตรใช่ไหมเพราะว่าเป็นเอ,อ่อะไรนะหนึ่งไม่ไม่ใช่สิครูหญิงบวกผิดหรือเปล่าเนี่ยถังไม้เนี่ยเออครูหญิงบวกผิดนี่นาหนึ่งจุดสองบวกจอหนึ่งจุดแปดก็เท่ากับสามบวก ตู้นิรภัยโอเคสามจุดเก้าไม่ใช่สี่จุดห้านะคะนักเรียนสามจุดเก้าสามจุดเก้าเมตรใช่ไหมคะแล้วหลุมเนี่ยลึกหกเมตรก็ลบกันเหลือหนึ่งอ่ะโอ้ยสองจุดหนึ่งเมตรเลยนะที่เราต้องเอาเชือกเชือกก็ไม่ได้วะคุณฟ้าเชือกมันแค่หนึ่งจุดแปดเองอืม เออเชือกเชือกเนี่ยยาวหนึ่งจุดแปดจอนก็กระโดดเอาไง <c oughs> คิดเหมือนกันเลยต้องกระโดดกระโดดเอาอันนี้วิธีขอ,ของครูฟ้านักเรียนลองคิดดูว่าถ้านักเรียนเป็นจอนแล้วมีเชือกมีถังน้ํามีตู้นตู้เซฟเนี่ยนะคะนักเรียน <c oughs> จะทํำยังไงนักเรียนลองคิดนะติ๊กตอกติ๊กตอกคิดว่านักเรียนคิดเสร็จแล้ว ครูหญิงจะถลเลยเลยแล้วกันนะคะว่าทํำยังไงเพราะว่าเดี๋ยวอีกห้านาทีใช่ไหมคะอีกห้านาทีเนี่ยน้ําเนี่ยจะลงมาแล้วเขาก็บอกว่าก็เดี๋ยวน้ํามันจะลงมาใช่ไหม,มก็จอนเนี่ยก็กอดถังไม้เอาไว้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจเชือกไม่ต้องสนใจตู้เซฟเนี่ยถังน้ำเนี่ยแหละคะ่ะ เนี่ยจอนเนี่ยกอดถังน้ำเอาไว้ใช่ไหมแล้วพอคนบ้าเจมเนี่ยใส่น้ำลงมาเวลาน้ำมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยถังน้ำเนี่ยมันจะลอยลอยลอยมันไม่จมถ้าดูสิว่าตู้นิรภัยเนี่ยมันจมอยู่ในนี้ใช่ไหมคะมันไม่ได้ลอยขึ้นมาเชือกเนี่ยมันก็จมแต่ถังน้ำเนี่ยที่เป็นไม้เนี่ย ไม้เนี่ยมันลอยน้ําได้ไงพอจอนกอดอ,อะไระมันก็เหมือนที่ครูฟ้าพูดไหมก็รอให้น้ำํำลงมาแล้วทุกจอนก็ขึ้นไปอ<า>่ะครูฟา<ม>้าก็คิอดอย่างนี้ค่ะว่าถัางน้ํามันมีน้ํำไหมหรือเราจะเอาน้ําออกมาจากถังแล้วเราก็ลอยขึ้นมาหีนึงแล้วเราก็เอาอะไรมาวางครูฟา้าครูฟ้าคิดตอนนั้นแล้วครูหญิงบอกว่าถูกเลยอะ่ะมันจะสนุกหรอ เพราครูฟ้าบอกว่าว่ายน้ําใช่ไหมด้วยไงเออก็รอให้น้ำลงมา,าแล้วจอนก็ขึ้นไปเออแล้วครูฟ้าพูดตั้งแต่เอ่อคลาสเพิ่งเริ่มไปประมาณเจ็ดนาทีอย่างเงี้ยแล้วอ,อีกสิบสามนาทีครูหญิงทำอะไรอะ่ะอีสิบสามนาที<อ>ทำอะไรอะ่ะครูฟ้าครูหญิงก็ต้องบอก จอนจอนว่ายน้ําไม่เป็นไงก็จอนอว่ายน้าเป็นผู้หญิงก็ไม่ผิดนะคะแต่วิธีครูฟ้าก็ถูกแล้วไงตอนแรกแค่ครูฟ้าไม่คิดให้ดีๆไม่มองให้ด,ดีฟังครูหญิงมากเกินไปเห็นไหมคะก็ไม่ต้องกลัวไม่ตายแล้วแค่นี้จรนกอดถังน้ำเอาไว้แล้วก็ลอยขึ้นจอนก็ ขึ้นมาบนปากหลุมได้แต่ตอนขึ้นเนี่ยอีกทีหนึ่งนะคะเห็นไหมจอนก็หนีได้แล้วเออนัก<ช>เรียนคิดเหมือนครูฟ้าไหมใช่นักเรียนใช่ค่ะเนาะถ้านักเรียนคิดเหมือนครูฟ้าก็คอมเมนต์บอกเราได้นะคะแต่ว่าวิดีโอนี้หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย